ป็นล่ามแล้วก็มัคคุเทศก์อิสระค่ะคือว่ามันมีปัญหาเวลาที่พูดแล้วเหนื่อยแล้วมันเหมือนกับว่ามันเจ็บคอแล้วหมดแรงเวลาที่ทำงานนะคะก็คือให้พยายามที่จะเอาเวลาพูดเนี่ยให้ลมเอาออกจากท้องมาได้แต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะตะเบงอีกแล้วแสดงว่ารู้ตัวเองไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนะคะคือเหมือนว่าเราต้องทำความเข้าใจตัวเองก่อนว่าบกพร่องอะไรแล้วก็เอาไปฝึกจากหลังจากที่ไปเรียนแล้วเนี่ยก็สังเกตตัวเองจริงๆก็ก่อนเรียนก็สังเกตตัวเองแล้วนะคะเสร็จแล้วก็พอเรียนไปปุ๊บเนี่ยแล้วก็พยายามจะแก้ไขตามความเป็นแม่ของครูค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นจากที่เราแบบว่าเหนื่อยหอบเลยมันก็เหนื่อยน้อยลงแล้วก็จากที่แบบว่าพูดยาวๆนานๆแล้วมันมีอาการเจ็บคอเนี่ยค่ะตอนนี้คือว่ามันไม่เจ็บคอแล้วเรารู้สึกว่าเราจะได้ใช้เสียงมันค่อนข้างเต็มที่ขึ้น